วันนี้ของพพรลังประชารัฐพลังประชารัฐเขาเปิดตัวดีมทีมเศรษฐกิจเลยฮะดีมทีมเศรษฐกิจค่ะเข <He S 2> เปิดด <P> ีมทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐวันนี้นะคะหลังจากเจอคําถามเอ๊คนนี้ก็มีดีกรีไม่ธรรมดา <ừ. S 1> มารวมกันจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใน,นที่สุดเขาก็มารวมตัวกันได้นะคะ หรอฮะรวมตัวถ่ายภาพเหรอหรือไงร,วม,ว,งรวมตัวทำงานรวมตัวถ่ายภาพรวมตัวทำงานาทงนค่ะอ่ะเท่าที่เห็นอยู่นะครับพี่สันติพร้อมพัดน์อเอาเอา,เอาอขึ้นข้างบนก่อนเลยนะฮะ,ะพี่มิงม่งขวัญมิ่งขวัญแสงสุวรรณคุณธีรชัยภูวนาถรานุบาลอาจารย์อุตมศสาวนายนยน์คุณสุนทรีรัตน์รับวงนะคะด้านข้างด้านล่างด้านล่างนี่ใครฮะนึกยูฮะด้านล่างจำจำได้อาจารย์แหบบเนร้อบอลพิญโยศิลว์ว่าคนซ้ายสุดหาชื่อหน่อยนะฮะ พี่สันติพร้อมพัฒน์วราเทพรัตนากรคนซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยผมไม่คุ้นหน้านะฮะซ้ายสุดกับขวาสุดเออไม่คุ้นหน้าเดี๋ยวขอดูชื่อหน่อยฮะว่าเป็นใครออม,มอรมหลวงกรกรสิวัตรช่ปะ่ะท่านแรกท่านแรกค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะท่านกสิวัตรกับเซมสีนะคุณชันกริบท่านที่ท่านสุดท้ายขวาด้านล่าง คือใครฮะคุณชาญกฤิตเคยเป็นที่ปรึกษาคุณอุตมะตอนคุณอุตมะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ๋อฮะเร็วๆนี้พรรคพลังประชารัฐเตรียมจะเปิดตัวยุทธศาส,าสการเลือกตั้งรัดใหญ่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่แพ้พรรคการเมืองใดอย่างแน่นอนพร้อมฝากประชาชนพิจนารณาเลือกพกรรคพลังประชารัฐเบอร์37และเลือกผู้สมัครสสของพรรคทุกเขตทั่วประเทศเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งและพิกฟืศศ้นเศรษฐกิจพิชฉมประเทศไทยเพื่อก้าวหน้าไปอย่าง ยั่งยืนนะฮะอันนี้ของพลังประชารัฐดีมทีมดีมทีมเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่ดีมทีมการเมืองนะฮะ